ไปในส่วนประเด็นแรกก่อนไม่น่าเชื่อนะทุกวันนี้เนี่ยคนป่วยจิตเวชเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู2เคสเคสที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็เคสที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่สุรินทร์เนี่ยเป็นเคสของในส่วนของตำรวจเนี่ยจะมีคลิปนะครับตำรวจเนี่ยใช้ไม้งามอุปกรณ์เนี่ยไปสยบคนป่วยจิตเวชนะครับค่ะก็เมื่อวันที่24เมษายนนะคะเวลา 15:37 นค่ะสภ.เมืองสุรินทร์ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านไทยหมู่3อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ว่ามีผู้ป่วยจิตเวชยืนพูดเอะอะโวยวายค่ะแล้วก็ถือท่อนเหล็กนะคะยาวประมาณ2เมตรเดินไปเดินมาที่ซอยบูรณ์เจริญค่ะบริเวณถนนสายสุรินทร์ลำชีผู้ใหญ่บ้านก็เกรงนะคะว่าอาจจะมีการทำร้ายคนแล้วก็อาจจะถูกรถชนได้ก็เลยประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจจำนวน5นายค่ะก็มาพร้อมด้วยกับอุปกรณ์เหล็กง่ามนะคะแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยสุรินทร์ค่ะไปยังที่เกิดเหตุนะคะก็พบเป็นผู้ป่วยจิตเวชเพศชาย1คนค่ะทราบชื่อต่อมาคือนายศักดิ์อายุ67ปีบ้านพักเนี่ยนะคะอยู่ในซอยข้างร้านเพื่อนายแม่ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเจรจากับนายศักดิ์อยู่นั้นผู้ใหญ่บ้านก็เดินเข้ามาใกล้ค่ะผู้ที่ป่วยจิตเวชคนนี้นะคะหรือว่านายศักดิ์เนี่ยก็เลยรีบถือไม้นะคะที่ถือไว้ไล่ตีแต่สุดท้ายตีไม่ได้นะคะเพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านก็วิ่งหลบข้างรถต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปพร้อมกับอุปกรณ์เหล็กง่ามนะคะแล้วก็เข้าไปชาร์จตัวแล้วก็มีการรวบตัวแล้วก็พูดคุยกับนายศักดิ์นะคะแล้วก็คุมตัวนำขึ้นรถตู้กู้ภัยสุรินทร์นำส่งโรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อรักษาอาการต่อไปค่ะทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเห็นนายศักดิ์คนนี้มานานหลายเดือนแล้วเขากลับมาจากการเป็นทหารค่ะแล้วก็จะมักเดินแบบนี้โวยวายเดินไปเดินมาแล้วก็ตั้งท่าชกมวยกับลมอยู่เป็นประจำแล้ววันนี้นะคะก็ได้เห็นนายศักดิ์เนี่ยพูดจาเอะอะโวยวายคนเดียวแล้วก็ถือท่อนเหล็กยาวประมาณ2เมตรจะเข้าไปพูดคุยกับนายศักดิ์แต่ก็กลับถูกนายศักดิ์เนี่ยถือท่อนเหล็กไล่ทำร้ายก็เลยแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานให้เข้ามาควบคุมตัวเพื่อส่งไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่น่าเชื่อนะครับปี2566เนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสูงถึง4ล้านคนแล้วก็ในจำนวน4ล้านคนเนี่ย2ล้าน5เนี่ยมาจากกลุ่มที่ติดยาเสพติดอันนี้ก็คือเคสของที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปดูอีกเคสหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับต้นเรื่องเนี่ยมาจากเพจชุมชนชาวขอนแก่นเขาโพสต์ภาพตามหน้าจอเลยนะครับจะเป็นรถไถสีส้มคันหนึ่งขึ้นไปจอดบนชั้น2ของลานจอดรถห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองขอนแก่นพอมันตั้งต้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็แชร์กันเป็นไวรัลกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมขับรถไถขึ้นมาบนห้างได้ไปๆมาๆเนี่ยสตอรี่ของมันเนี่ยคือว่าคนขับรถไถคนนี้เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่หายออกจากบ้านที่จังหวัดอุดรธานีมาแล้ว2วันค่ะก็จากเพจชุมชนข่าวขอนแก่นนะคะมีการโพสต์ภาพรถไถสีส้มคันนึงค่ะที่ขึ้นไปจอดบริเวณชั้น2ของลานจอดรถเหมือนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อย่างนี้นะคะก็มีข้อความนะคะระบุว่ารถข่อยคันเป็นล้านจอดสุ่ม4สุ่ม5ได้จังใดนะคะแล้วก็กลายเป็นไวรัลกันนะคะในอินเทอร์เน็ตต่อมาภาพไวรัลครั้งภาพนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นนะคะที่มีการตามหาผู้ป่วยจิตเวชค่ะที่เป็นชาวอุดรธานีนะคะขับรถไถคันนี้ออกจากบ้านมากว่า150กิโลเมตรค่ะแล้วก็มาจอดรถอยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังใจกลางเมืองขอนแก่นแบบนี้นะคะทราบต่อมานะคะว่าผู้ป่วยที่สูญหายเนี่ยชื่อนายแตงโมอายุ33ปีค่ะญาติก็มีการประกาศตามหาผ่านโซเชียลนะคะจนผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปสอบถามนางระยองอายุ57ปีซึ่งเป็นแม่ของนายแตงโมนะคะนางระยองก็เล่าให้ฟังว่าแตงโมเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชขับรถไถคันนี้ออกจากบ้านที่อำเภอวังสามหม้อจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่เวลาช่วงเช้านะคะ8โมงถึง9โมงของวันที่22เมษายนที่ผ่านมาค่ะและหลังจากที่แตงโมเนี่ยขับรถไถออกจากบ้านไปแต่เช้าก็ไม่กลับบ้านอีกเลยญาติญาติก็ได้รวมตัวกันออกตามหานะคะจนกระทั่งมาพบในโซเชียลค่ะว่ามีการแชร์ภาพรถไถของนายแตงโมเนี่ยเกลื่อนโซเชียลเลยนะคะก็เลยพากันเดินทางเนี่ยมาตามหานายแตงโมที่จังหวัดขอนแก่นค่ะค
ความคืบหน้าเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่24เมษายนนะคะปรากฏว่าญาติๆได้พบตัวนายแตงโมแล้วค่ะโดยมีพลเมืองดีทราบข่าวนะคะแล้วก็พบเห็นรถไถของนายแตงโมจึงได้ส่งข้อมูลมาให้ครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยก็เดินทางขับรถไปตามถนนมิตรภาพในพื้นที่ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมุ่งหน้าไปที่อำเภอกุมภวาปีนะคะจนสุดท้ายเนี่ยพบนายแตงโมที่กำลังขับรถไถอยู่ค่ะก็ได้มีการขับรถตามหลังนะคะพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การช่วยเหลือตำรวจนะคะก็ขับรถไปด้านหน้าแล้วก็ดักหน้ารถของนายแตงโมนะคะเราก็เรียกให้นายแตงโมในจอดรถซึ่งนายแตงโมเองก็ยอมจอดรถแต่โดยดีค่ะที่บริเวณหน้าโรงสีข้าวแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกุมภวาปีนะคะจากนั้นตำรวจก็ได้พานายแตงโมไปส่งที่โรงพยาบาลกุมภวาปีแล้วก็จะทำเรื่องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลวังสามหม้อในพื้นที่บ้านค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้ป่วยจิตเวชนะครับแต่ว่ามันดูเหมือนขำจริงๆมันไม่ขำนะเพราะว่ามันหลายเคสเนี่ยอย่างเคส2เคสเนี่ยยังดีที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงแต่ว่าหลายๆเคสเนี่ยพอมันไม่ได้รักษาต่อเนื่องมันขาดยาเนี่ยแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยไปก่อเหตุนะครับทั้งในส่วนของไปสังหารคนใกล้ตัวสังหารคนในครอบครัวหรือว่าสังหารคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ตามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพสะท้อนที่เป็นภาพใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลนะครับอันนี้จบในส่วนของผู้ป่วยจิตเวชนะครับ